ครับผมตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะฮะกับรถดูคาติติดไฟเตอร์คันนี้นะครับที่ได้รับมาจากดูคาติไทยแลนด์นะครับต้องบอกว่ามันต้องออกมาทำความสะอาดกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปซิ่งกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พิธีกรภาคสนามของเราครับน้องออยอยู่ข้างในแล้วนะครับไปเจอกับน้องออยเลยสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ออยมาอยู่ที่สปีดกลาดนะคะสปีดกลาดเนี่ยนะคะเห็นพี่ตู่บอกว่าเป็นโรงแรมนะคะมอเตอร์ไซค์ออยก็เลยคิดว่าเฮ้ยโรงแรมมอเตอร์ไซค์มันคืออะไรนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าโรงแรมเนี่ยออยก็จะมองถึงโรงแรมที่เราไปพักกันนะคะมีบริการนะคะมีเซอร์วิสต่างๆสระว่ายน้ำหรือพวกสปานะคะวันนี้ออยก็เลยเกิดความสงสัยเลยอยากพาทุกคนนะคะเข้ามาดูว่าโรงแรมมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะมันเป็นยังไงฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวออยจะพาเข้าไปดูกันค่ะว่าโรงแรมมอเตอร์ไซค์มันคืออะไรนะคะแล้วก็จะได้รู้ไปพร้อมกันกับออยด้วยเราเจอแล้วค่ะคนที่เรานัดไว้วันนี้เนาะก็คือพี่บอมเดี๋ยวเราไปทักทายพี่บอมกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพี่บอมนะคะออยจากRider Club Max นะคะครับผมเดี๋ยววันนี้คุยกับพี่บอมอาจจะเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะช่วงนี้แต่ว่าเราอยู่ในสถานที่ปิดไม่เป็นไรอ๋อค่ะค่ะวันนี้นะคะออยได้มาที่ Speed Galaxy นะคะพี่ตู่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นโรงแรมมอเตอร์ไซค์นะคะแห่งแรกของประเทศไทยครับผมออยก็สงสัยเหมือนกันพอดีเดินเข้ามาก็จากข้างนอกเข้ามาเอ้าไหนโรงแรมหาฟอนต์ตรงนี้ใช่ใช่ดีเซปชั่นอยู่ตรงไหนใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อภาษาเข้าใจง่ายคือสถานที่รับฝากรถจริงๆแล้วทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับที่เราใช้คำว่าบายโฮเทลก็คือลักษณะมันจะเหมือนโรงแรมเลยแหละแต่ว่าไม่ใช่คนมาพักแต่ว่าคนเอามอเตอร์ไซค์มาพักที่นี่ทำไมต้องพักใช่ไหมต้องมีคำถามใช่มีคำถามเลยทำไมต้องพักการดูแลรักษารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าเกิดไปจอดอยู่ข้างนอกมันก็จะไม่ปลอดภัยถูกไหมสมมติตามที่พักอาศัยคอนโดใครอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดมันไม่มีตรงส่วนนี้ถูกไหมเราก็เลยเกิดไอเดียตรงนี้ขึ้นมาจริงๆมันมาจากพี่โบ๊ทอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นพี่ชายพี่โบ๊ทเราคนขี่รถจริงๆอ่ะเป็นคนที่ก็คือเราใช้รถเองด้วยชื่นชอบรถจักรยานยนต์อยู่แล้วเป็นไบค์เกอร์อ่างไวง่ายอ่ะเท่ๆหน่อยคือคุยพี่โบ๊ทก็บอกว่าถ้าเรามีปัญหาคนอื่นก็ต้องมีเหมือนกันมันก็เป็นไอเดียที่เราจะทำตรงนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาคนอื่นบ้างที่เขาไม่พร้อมไม่มีที่จอดงั้นเดี๋ยวออยถามพี่บอมนิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยออยไปพักโรงแรมนะคะก็จะมีบริการแบบเป็น1วัน1เดือนหรือเป็นวีคไปนะคะที่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการรับฝากรถเนี่ยนะคะเรารับฝากรถแบบไหนจริงๆเราก็มีก็บอกแล้วเรามีเรื่องของการดูแลรถแล้วก็จะมีเรทราคาอยู่แล้วก็จะมีเรื่องของการฝากแบบรายเดือนและก็รายปีส่วนใหญ่พวกนี้จะดูแลกันเป็นรายปีเลยก็ตอนนี้จะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ 25,000 ต่อ1ปีนะต่อ1ปีถ้าเหรียญเป็นรายเดือนแล้วเหลือไม่กี่ตังค์เองตรงนี้ไม่ได้มาจอดเฉยๆนะเราไม่ได้มารถมาจอดแล้วก็ทิ้งเลยเปล่าที่นี่เราดูแลนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ใช้อุปกรณ์ฟรีเทคในการชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีการสตาร์ทเครื่องมีการวอร์มรถนะฮะตรงนี้รวมไปถึงการเซอร์วิสต่างๆตามที่เจ้าของต้องการหรือว่าเราดูแลให้ด้วยนะรถที่นี่จะพร้อมขี่หมายถึงว่าสมมุติว่าอ่ะน้องออยเอารถมาจอดไว้ที่นี่ค่ะพรุ่งนี้อยากจะขี่ค่ะโทรมาแจ้งเราล่วงหน้านะครับอาจจะแจ้งก่อนสัก 2-3 ชั่วโมงก็ได้หรือแจ้งก่อนเป็นวันก็ดีเราก็จะดูแลตรวจเช็ครถก่อนซึ่งโอ้โหหลายรายการ20-30รายการว่ารถคันนึงมันต้องมีอะไรเราตรวจเช็คค่าเบรกน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆตรวจเช็คทุกอย่างว่ามีส่วนของเซอร์วิสอยู่ที่นี่ครบวงจรเลยใช่เราก็ดูแลให้รถมันพร้อมใช้ตลอดเวลาแล้วเซอร์วิสที่รับฝากแล้วเนี่ยนะคะแล้วเวลาที่สมมติเราเห็นรถเนี่ยเป็นรถแบบซูเปอร์คาร์รถที่ค่อนข้างที่แบบเราจะขี่ตามท้องถนนไปอย่างเงี้ยบางครั้งอาจจะไม่สะดวกในการที่จะขี่ไปอย่างเงี้ยมีในส่วนของบริการเรามีบริการรถตู้สำหรับขนส่งรถด้วยจริงๆเรามีรถตู้ที่สำหรับของจริงๆรับจ้างขนส่งรถทั่วไทยอยู่แล้วติดต่อเข้ามาได้ที่นี่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเราเก็บแน่นอนขี่มอเตอร์ไซค์ต้องมีเสื้อกาดเสื้ออะไรแบบนี้อยู่แล้วถูกไหมค่ะนะฮะเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้ดูแลให้เพราะมันค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะใช่มันเกะกะเวลาเราเนี่ยถุงมือนะฮะต้องใส่อยู่แล้วหมวกกันน็อกต้องมีนะฮะจริงๆต้องมีเท้าบูทมีอะไรคือแล้วแต่สไตล์การขับขี่ของรถแต่ละประเภทอันนี้แต่เราก็ฝากทุกอย่างเหมือนกันใช่แล้วก็ไหนเราก็จะเก็บอะไรก็ที่เป็น
อุปกรณ์ที่เป็นแอสเซสซอรี่หรือว่าเป็นไรดิ้งเกียร์ได้หมดครับอันนี้เหมือนที่พี่บอมบอกว่าคือส่งซักให้ด้วยเลยใช่คือลูกค้าแจ้งความประสงค์มาว่าอันนี้เสื้อนี้มันเลอะต้องส่งซักแล้วนะก็ส่งซักแห้งส่งอะไรก็คิดค่าบริการตามจริงออยสงสัยนิดนึงว่าเวลาที่เราเอารถมาฝากคือเมมเบอร์เรามาฝากอันนี้คือเช็คค่าใช้จ่ายในส่วนของล็อกเกอร์อ่ะพี่อธิบายให้ฟังนิดนึงในเรื่องของล็อกเกอร์ก็คือในสำหรับเมมเบอร์ลูกค้ารายปีเมื่อกี้ที่เกริ่นไปแล้วว่ามันอยู่ที่ประมาณ 25,000 เรามีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ให้ไม่ใช่ล็อกเกอร์ขอโทษพูดผิดนะในเรื่องของแล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้เราก็รวมอยู่ในแพ็กเกจไปเลยในแพ็กเกจจริงๆแล้วยังมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการล้างรถล้างรถด้วยแพ็กเกจล้างรถ20ครั้งมีอุปกรณ์ตัวชาร์จไฟ C-Tech ให้1ตัวเป็นของลูกค้าไปเลยนะเมมเบอร์1ปีเนี่ยจะได้อุปกรณ์ได้ในแพ็กเกจมีล็อกเกอร์มีล้างรถมีที่ชาร์จไฟครบเลยได้ทั้ง1ปีเลยล้างรถอีก20ครั้งนะคะบริการที่ซื้อแพ็กเกจเนี่ยคือรวมทุกอย่างเลยในนี้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าเซฟค่าใช้จ่ายสุดๆเพราะว่าเข้าใจเศรษฐกิจแบบนี้เราเปิดแอร์อากาศเย็นสบายไหมอ๋อใช่ใช่ใช อากาศก็แบบสบายจริงๆเป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมินะ มันมีผลต้องควบคุมอุณหภูมิให้มอเตอร์ไซค์ด้วยแน่นอนจริงๆของทุกอย่างอ่ะเครื่องสำอางซื้อมาเก็บที่ไหนก็มีทั้งในตู้เย็นทั้งที่อุณหภูมิต่ำทำไมไม่วางตากแดดไม่ได้เดี๋ยวพังเหมือนกันนะรถแต่ไงยังก็เหมือนกันอันนี้เพิ่งรู้นะคะว่ามีชิ้นส่วนที่มันเป็นยางที่มันเป็นอย่างสีรถนี่มันก็ไม่ได้ถูกกับยูวีเท่าไหร่เอาตรงๆเหมือนผิวคนนี่แหละสีรถอ่ะเปิดแอร์ให้รถใช่นะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสเนี่ยน้องออยที่พามาดูอย่างนี้เขาก็มาเซอร์วิสในส่วนของเรื่องของการเซอร์วิสมันเทนเนนต์ต่างๆแล้วก็ดูแลเปลี่ยนอะไรก็จะมีการมีรื้อมีถอดประกอบอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันครบครันเรียกว่าไม่แพ้ศูนย์บริการเลยเหมือนที่ออยบอกเนาะไม่ใช่แค่โรงแรมนี้เป็นโรงพยาบาลด้วยใช่ถ้าเป็นเขาบอกเป็นถ้าอุปกรณ์อย่างนี้ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็บอกว่านี่เป็นโรงพยาบาลพร้อมเตียงผ่าตัดเลยเห็นไหมใช่ใช่เรียกว่าได้ตั้งแต่เคสเล็กๆมาจนถึงเคสหนักๆเลยดูแลได้หมดอะไรที่เป็นชิ้นส่วนที่มันตรงรุ่นเนี่ยสมมติมันเป็นฮาร์เวย์ฮาร์เวย์เดวิสันเราก็จะสั่งอะไรจากศูนย์นะเอามาแล้วก็มาเปลี่ยนให้ลูกค้าถ้าเราต้องสั่งหรืออะไรบางตัวสั่งอเมริกาก็ได้หรือจะสั่งเดี๋ยวนี้มีในเรื่องของeBay ใช่ไหมดูอยากจะใส่ของแต่งจะคัสตอมอะไรเราก็ไปยินดีอันนี้เรารับทำให้หมดรับสั่งคือไม่ว่าจะรับสั่งจากศูนย์ข้างนอกหรือจากต่างประเทศเราก็รับเข้ามาได้เลยได้เลยหรือลูกค้าเอามาเองมาให้เราเปลี่ยนก็ได้ก็ได้ได้ทุกรูปแบบเลยใช่ครับนะคะบริการครบครันจริงนะคะถูกต้องครับต้องขอบคุณพี่บอมมากเลยค่ะที่ทำให้ออยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะก็คือออยก็ไม่คิดเลยว่าในเมืองไทยเนี่ยเราจะมีโรงแรมมอเตอร์ไซค์นะคะได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มีเปิดประสบการณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆเยอะเลยนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้พี่บอมนะคะฝากช่องทางติดต่อนะคะสำหรับสปีดกะลัดนิดนึงสำหรับคนที่สนใจนะฮะสามารถเข้าไปดูได้เอาง่ายๆเลยก็คือเซิร์ชเฟซบุ๊กก่อนเลยสปีดกาลาดบีเคเคนะครับพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดนะครับขึ้นมาหมดก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆในเพจเองนะครับมีรีวิวมี YouTube นะครับก็จะตามในลิงก์เข้าไปดูเลยจากสปีดกาลาดบีเคเคนะครับหรือจะมาที่นี่ก็เซิร์ช Google Map ได้เลยสปีดกาลาดบีเคเคเบอร์ต่อนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่0906643343ขึ้นข้างล่างข้างบนหน้าจอนะฮะเลยขึ้นหน้าจอแล้วกันนะค่ะก็เดี๋ยวออยก็ต้องขอขอบคุณพี่บอมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของออยวันนี้นะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะ Rider Club Max นะคะจะพาไปไหนนะคะฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะออยกับพี่บอมลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ